มาลองทำโจทย์ TGAT ของเด็ก66กันนะครับการเฝ้าระวังผู้ที่มีอาการของโรคดังกล่าวต้องจุดๆให้ชัดเจนว่าเป็นผู้ติดเชื้อหรือไม่และบันทึกไว้ให้เป็นจุดๆในการรักษาให้ชัดเจนตรงนี้ตัดข้อแรกเลยสันนิษฐานให้ชัดเจนถูกไหมมันสันนิษฐานให้ชัดเจนไม่ได้แน่ๆใช้ต่อมาที่ควรตัดนะครับสถิติกับหลักฐานการบันทึกไว้เป็นสถิติบันทึกไว้เป็นหลักฐานจะไม่มีคำว่าให้ตรงนี้นะครับบันทึกไว้ให้เป็นมันจะต้องเป็นลักษณะของการบรรยายว่าบันทึกอย่างไรเช่นบันทึกให้เป็นระบบบันทึกให้เป็นหมวดหมู่เหลืออีก2ข้อข้อ2กับข้อ4นะครับคำนี้ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการตรวจโรคนะครับเราเรียกว่าตรวจคัดกรองนะตรวจคัดกรองก็คือตรวจว่าเป็นโรคหรือไม่เบื้องต้นนะครับดังนั้นข้อนี้เฝ้าระวังของผู้เป็นโรคจึงต้องคัดกรองให้ชัดเจนว่าเป็นหรือไม่เป็นความหมายเหมาะสมกับบริบทที่สุดข้อนี้คำตอบก็คือข้อ2ครับผมอยากทำโจทย์แบบนี้ติดตามอาจารย์คุยไว้ได้เลย